ปีใหม่นี้พากันไปม่วนไปหา กันคักๆนะคะเป็นหมู่คณะกับภาพยนตร์อารมณ์ดีเรื่องส้มปลาน้อยที่ได้จัดฉายรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนักแสดงนำอย่างหม่ำจกมกโตโน่ภาคินอุ้มอิสยาครูเต้ยอภิวัตรและอีกมากมายมาร่วมชมในรอบนี้ค่ะโดยภาพยนตร์ส้มปลาน้อยเล่าเรื่องของส้มนะคะส้มตำสวยแซ่บน้อยหนุ่มเกษตรกรมีอาชีพทำส้มปลาน้อยส่งขายให้กับร้านของส้มส้มและน้อยต่างก็สนิทสนมกันน้อยชอบส้มแต่ไม่กล้าบอกให้ส้มได้รู้วันหนึ่งส้มบังเอิญมาเจอกับปลานักธุรกิจหนุ่มจากกรุงเทพที่กลับมายะโสธรโดยปลาเนี่ยนะคะก็ชอบส้มตั้งแต่แรกพบทั้งส้มปลาและน้อยมักจะเอาเรื่องความรักของตัวเองมาปรึกษาพระมหาชัยพระนักพัฒนาที่เดินทางมาจากนครพนมกลับบ้านเกิดที่ยะโสธรซึ่งพระมหาชัยก็ได้แนะนำตามความเข้าใจของตัวเองอันนี้แบบไม่มีดอกไม้นะครับเรียบร้อยแล้วบอกด้วยนะครับนี่ยังบอกมาเรื่องผู้ชาย ผู้หนึ่งกระใสซื่อจริงใจสมภูปะซิปหมอกับพระเท่าสมผู้เดียวเดียส่วนอีกผู้หนึ่งอบอุ่นใส่ใจเดี๋ยวผมเป็นญาติให้ก็ได้หรือว่าสมอยากให้เป็นยังหรือสิเป็นให้จักสิเลือกผู้ใดเป็นยังคือไปปรึกษาย่อมชอดย่อมอ้อยล่ะขับไฟเดย์นะ 106 นั่น 106.5 เออนั่นล่ะก็อยากให้คนไทยได้ใครเครียดกันครับวันที่30ธันวานะอยู่ตัวโน้นเคยร่วมงานมาครั้งหนึ่งแล้วนะก็รู้สึกว่าสบายใจได้เข้าคอกันเลยแบบว่าอันนี้เข้าคอกันอยู่แล้วเนี่ยแต่สองคนหลังเนี่ยก็จะมาแต่อุ้มก็โอเคอุ้มเข้าสักซีนสองซีนก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อันนี้นานหน่อยเนี่ยจริงเหรอต้องปรับกันนิดนึงคือเขาเป็นคนพูดน้อยคือบอกให้พูดคำว่าครับเขาพูดแค่คำเดียวแหละอันนี้เรื่องจริงบอกเลยครับครับด้วยเห็นไหมเล่าเท่านั้นเลยจบเลยหายแล้วแบบนี้จริงเหรอครับก็คือน้อยเขาคนเป็นคนขี้อายคนขี้อายไม่ใช่ทางเขาหรอกแบบนักแสดงแต่เวลาเขาเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็เอนเตอร์เทนคนดูดีนะแบบนั้นเลยครับเพราะว่าเขินพี่หม่ำพี่โตโน่แล้วก็น้องอุ้มนะครับใกล้ๆหน่อยครับเพราะว่าส่วนมากผมจะถนัดแบบร้องเพลงมากกว่าครับครับแต่ในเรื่องเป็นพระเอกบทพูดมันก็ต้องเยอะด้วยครับก็พูดเยอะอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่เยอะมากครับจริงๆก็ชอบอยู่แล้วด้วยครับชอบพี่มัมรักพี่มัมแล้วก็เราก็เคยร่วมงานกันแล้วในส้มผักเซียนแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอศึกหนักในเรื่องนี้ครับครับศึกหนักก็พี่ทำมาสัมภาษณ์หนังมาหลายเรื่องอ่ะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมไม่เคยเจอครับที่แบบตอนมาดิวตอนแรกเราเข้าใจว่าเราเป็นพระเอกนะเล่นไปสักพักเนี่ยเหมือนนักแสดงสมทบเรื่องนี้มันค่อนข้างท้าทายครับเราเล่นเป็นฝาแฝดด้วยภาคแรกเราเล่นเป็นไอเซียนใช่ไหมครับเรื่องส้มปักเซียนภาคนี้เล่นเป็นไอ้น้อยเป็นฝาแฝดไอเซียนเรื่องเกิดที่ยโสธรอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ